เนี่ยจัดหน้ากระดาษแป๊บนึงนะนักเรียนนี่สวยงามนะครับสวยงามพร้อมลง YouTube พร้อมยังกูคุยกับใครวะเนี่ยอ่ะเปิดคลิปครับนักกรรมเอาเลยครับสวัสดีคนดูในทุกคนด้วยนะครับนี่เป็นไงมืออาชีพหรือเปล่า เราดำเนินมาถึง TFT Set 6แล้วนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนยูนิตมากมายแล้วก็มียูนิตทั้งหมด58ตัวเหมือนเดิมนะครับตัวแรกครับแคทเธอรีนเคยมาใน Set 3ครับซึ่งสกิลเดิมเลย Ezidoho ครับเหมือนเดิมเป๊ะคามิลเคยมาใน Set 3เช่นกันถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าจะมาในสกิล Hextech Automatum ก็คือ Ultimate ก็คือล็อกขา1ตัวแต่ว่ารอบนี้คามิลเปลี่ยนครับเป็น Defensive Swift ก็คือสกิล W ในซัมเนอร์ลิฟต์เป็นชื่อ Tactical Swift มั้งอันนี้มันเป็น Defensive Swift ความสามารถก็จะมีดาเมจแล้วก็บล็อกดาเมจได้ด้วยก็เลยเป็นชื่อ Defensive Swift ตัวถัดมาครับดาเลียสครับสกิล Decimate สกิลอะไรวะ Q ป่ะ Decimate ใครจำได้พิมพ์มาหน่อยอ่ะ Q ดิดาเลียส Swing Act in the Circle สกิล Q ดาเมจนี่ไม่น่าเรียกดาเมจอ่ะ100 150 200ก็โอเคเข้าใจแม่งตัว1บาทแล้วก็ฮีลตัวเอง50 75 100ครับสำหรับดาเลียส Ezreal ไม่เคยมาเป็น1บาทมาก่อนนะครับเคยมาในรูปแบบ3บาทรูปแบบ5บาท3บาทเซต3 5บาทเซต4 Ezreal รอบนี้มาเป็น1บาทใช้ Mythic Shot ก็คือสกิล Q เมื่อใช้โดนจะได้ Attack Speed โบนัสแล้วก็สแต็กได้5สแต็กแค่นั้นเองก็คือยิงปิ้วแล้วก็ได้ Attack Speed แล้วก็ยิงปิ้วๆๆๆๆอย่างเงี้ยการเรนเคยมา1บาทเช่นกันครับการเรนเคยมาในรูปแบบ1บาท1บาท5บาทมีได้1บาทก็ส่วนมากแต่ทุกทีการเรน1บาทภาพที่เราคุ้นเคยจะเป็นสกิลหมุนการเรนจะปั่นแล้วก็ทำให้ตัวเองถึกแต่รอบนี้ไม่ครับการเรนเปลี่ยนเป็นสกิลคิวเดอร์มาเซียนสไตรค์นะครับการเรนจะว่าการเรนไม่สนใจ CC ปะไปเดี๋ยวเกินกันถ้าแปลผิดก็คือแปลผิดนะครับไม่ต้องมาท้วงสามารถพิมพ์ไปใต้คอมเมนต์ได้ถ้าแปลผิดขอบคุณครับนี่เป็นไงมืออาชีพก็คือการเรนยกเลิก CC ออกจากตัวแล้วก็ใช้สกิลครั้งถัดไปเป็นดาเมจ 225% นั่นแหละแล้วก็ทำความเสียหายเป็นแม็กเลือดของศัตรูที่หายไป20 25 30ตัว1บาทนั่นเองเกรฟพิมพ์ IP เกฟให้ผมหน่อยดิเกฟเคยมา1 บาท 1 บาท 1 บาท 1 บาทเกฟไม่เคยอัปเกรดตัวละครเลยครับ1บาทตลอดการเออ IP เกฟให้หน่อย IP เกฟให้ผมหน่อย1บาทตลอดการไม่เคย2บาทไม่เคย3บาทไม่เคยสุดตีนหาเหวเลยรอบนี้ก็สกิลเดิมครับสโมกสกรีนแต่ว่าเปลี่ยนชื่อสกิลเป็นสโมกแกรเนตก็คือยิงควันออกไปสร้างความเสียหายเป็นเวทแล้วก็ทำให้ศัตรูยิงไม่โดนได้ครับเป็นดิสอาร์มเนี่ย2วิ 2.5 3วิไม่เคยมาอย่างอื่นเลยผมค่อนข้างที่จะผิดหวังนิดนึงนะสำหรับเกรฟอีลาวีครับอีลาวีเปิดตัวครั้งแรกเซต3ครับ1บาทนะครับเซตนี้เปิดตัวครั้งที่2นะครับ1บาทเหมือนเดิม ยังหา value ให้ตัวเองไม่ได้นะครับก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกับเซต3ถ้าใครเคยเล่นคาซาดินครับเคยเปิดตัวครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ตอนเซต1แล้วมาอีกครั้งตอนเซต3 3บาทครับรอบนี้เขากลับมาอีกแล้วครับ1บาทครับคาซาดินใช้สกิลคิวครับนูสเฟียใช่ไหมดูจากภาพน่าจะนูสเฟียก็คือทำดาเมจแล้วก็อะไรคือเปอร์เซ็นต์มานาไอ้นี่วะน่าจะทำให้ศัตรูใช้มานามากขึ้นมั้งน่าจะใช่นะป๊อปปี้ครับป๊อปปี้ก็รบกวน IP ป๊อปปี้ให้อีก1คนครับไม่ว่าป๊อปปี้จะมากี่ครั้งนะครับ1บาท1บาท1บาทและก็1บาทเลิกปาโลทีนอกจากมา1บาทนะครับก็ยังปาโล่เหมือนเดิมนะครับบักเก็ตทอสนะครับผมไม่ต้องอธิบายป๊อปปี้เพิ่มเติมนะเพราะว่าเซตล่าสุดเราก็ยังได้เล่นป๊อปปี้อยู่นะครับเซตนี้ก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นคงป๊อปปี้นะครับขอบคุณครับซิงครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ตอนเซต2ครับเป็นตัวละคร5บาทวิ่งแบบไม่สนใจเป็นตัวละครตัวแรกที่ไม่มีออโต้แท็กนะครับใส่ตีเร็วไม่มีผลกับเขานะครับเพราะเขาวิ่งอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยควันเป็นตัวหน้าผวนประสานมากๆรอบนี้เขากลับมาอีกครั้งด้วยแวลูที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินไม่มีคนเล่นนะครับ1บาทอย่างซิงนั่นเองนะฮะเป็นสกิล E ตัวนี้ผมเล่นอยู่ตอนเจอทดสอบก็คือยกครับยกโง่ๆเลยปิ้วยกโง่ๆเลยครับยกศัตรูกลับมาครับแล้วก็ Twisted Fate ครับเคยมาหลายครั้งมากๆแต่ก็หนีไม่พ้นแวลูระหว่าง1บาทกับ2บาทนะครับ2บาทก็จะเป็นพิกอการ์ด1บาทก็จะเป็นไวการ์ดแล้วเขากลับมาอีก1ครั้งนะครับด้วยการโยนไพ่3แฉกอีกครั้งเหมือนเดิมเลยครับถ้าใครเคยเล่นทวิตเซตที่เขามา1บาทอ่ะก็เหมือนเดิมครับโทรไพ่3แฉกแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างจะว้าวนะสำหรับทวิชครับก็คือเคยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ตอนเซต2เป็น4บาทใช้อัลติเมทยิงแบบ
ทะลุทุกอย่างตรุดรอบนี้ครับเช่นเดียวกับซิงครับโดนเนิร์ฟไปในแวลูที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะครับผมไปลองเล่นมาแล้วทวิชใช้อัลตินะมันคืออัลติเมทเว้ยอันเนี้ยแต่ครับปกติคุณเล่นทวิชในซัมเมอร์ลิฟคุณกด R คุณจะยิงเป็นจำนวนวิใช่ไหมสมมติอยู่5 วิคุณก็จะยิงยาว5 วิปุย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 อันนี้ไม่ใช่ครับเมื่อมานาทวิชเต็มทวิชจะยิงทีนึงปิ้วอารมณ์เหมือนคาริต้าปลาหอกอะเควี้ยงไปทีนึงปิ้วแล้วก็ยิงเติมมานาต่อปิ๊บ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 มานาเต็มปิ้วและที่สำคัญครับสิ่งที่ว้าวที่สุดที่ไรออทไม่เคยทำมาก่อนแล้วผมก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะทำนะครับแอสซาซิเนโต้ครับแอสซาซิเนโต้ได้บรรจุไปใส่ตัว1 บาทแล้วเป็น AD ด้วยผมไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าเราจะได้เห็นทวิตแอสซาซินนะครับเราเคยเห็น AD ที่เป็นแอสซาซินอย่างไคสะช่วงเซต1 5บาทช่วงเซต3ที่เป็น3บาทแต่รอบนี้ทวิต1บาทเป็นแอสซาซินแล้วธีมของมันดูไม่ค่อยเข้ากับแอสซาซินสักเท่าไหร่อย่างไคสะเล่นในเกมมันยังมีคิวเลอร์สติงที่พุ่งไปแต่ทวิตนะครับในเกมมึงหายตัวคือโดดแบบยิงทิธนาใช่ครับคือโดดไปเลยสำหรับคนที่ชอบเล่น AD แปลงสายคุณจะไม่ต้องแปลงสายอีกต่อไปนะครับเพราะว่าทวิตสามารถกระโดดได้แล้วมันจี้มากเลยตอนผมเล่นตอนแรกโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายตัว1บาทนะครับเป็นซิกครับซิกเนี่ยค่อนข้างที่จะควรส้นตีนนิดนึงนะครับผมขอด่านิดนึงเพราะว่ารอบที่แล้วใช่ไหมมาเป็นใช้สกิลคิวรอบเนี้ยเขากวนตีนครับคุณเห็นชื่อสกิลปะมินิอินเฟอร์โนบอมคือมันก็คือสกิลคิวแหละครับคือฟิลลิ่งอะฟิลลิ่งไลท์สกิลคิวแต่แอนิเมชันอะมันเป็นเอาติเข้าใจปะแอนิเมชันเป็นเอาติแต่โดนตัวเดียวคุณเข้าใจภาพคุณนึกภาพออกอะคุณนึกภาพตามนะแอนิเมชันซิกที่โยนเอาติลูกใหญ่ๆแต่โดนตัวเดียวจะใช้ทำไมเป็นมินิอินเฟอร์โนบอมหาเหวอะไรเนี่ยเมกาบัตมินิกวนตีนผมมองว่าเขากวนตีนครับแค่นั้นแหละผมเห็นอันนี้ผมเห็นแอนิเมชันในเกมละมันก็จะเป็นโยนอัลติเมทอ่ะปิ้วแล้วก็โดนแปะจบไปสำหรับคอร์ส1นะต่อไปเป็นคอร์ส2ครับคอร์ส2ก็เริ่มต้นด้วยบิดแข็งสุดเฟี้ยวนะครับขอ IP บิดแข็งอีก1ครั้งครับไม่ว่าจะมาเซต1นะครับไม่ว่าจะมาเซต3นะครับหมดแล้วมั้งผมจำไม่ได้นะเซต2ไม่รู้มีหรือเปล่า2บาทครับมานาเต็มล็อกเก็ตแก๊ปครับดึงอย่างเดียวไม่ต้องคิดหาเหวอะไรทั้งนั้นเกิดมานาเต็มดึงโบดึงแบะไม่มีความครีเอทอะไรเพิ่มเติมไม่เคยมี4บาทใช้เอาติใบ้ไม่เคย1บาทวิ่งไปต่อยไม่เคย3บาทเหมือนเดิมครับสำหรับบิ๊กแครงถ้าใครเคยเล่นนะครับไม่ต้องอธิบายให้มากความก็คือล็อกเก็ตแก๊ปตัวที่ไกลเขาที่สุดนะครับก็คือตัวมุมๆนั่นแหละเวลาเล่นเซตนี้ก็ดูบอร์ดศัตรูให้ดีว่าเขามีบิ๊กแครงไหมเวลาเราสามารถเอาตัวแทงไปยืนรับได้นะไซล่าครับไม่เคยมา2บาทมาก่อนนะครับเพราะว่าไซล่าเพิ่งเคยมาเมื่อเซตที่แล้วเป็น3บาทใช้สกิลแกปปิ้งรูทนะครับรอบนี้ใช้แกปปิ้งสปินก็คือไซล่าเอ้ยไซล่าเคยมาเซต2ครับเซต2เป็นกี่บาทไม่รู้ผมจำไม่ได้ที่เสกพืชออกมายิงอ่ะน่าจะ2บาทหรือ3บาทนั่นแหละเสกพืชออกมายิงซึ่งรอบนี้เสกพืชเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าไซล่าซับมอนเฮ้ยสตันเดี๋ยวฮะเดี๋ยวหัวสกิล3เหรอสกิลเดิมเหรอสกิลเดิมบัตร2บาทเหรอใช่มันเบาลงเพราะว่ามันเป็น2บาทเนี่ยโอเคก็คือขี้โกงเลยแหละครับเพราะว่า2บาทแต่ว่าสตันทั้งแถวตัวนี้ผมไม่เห็นตอนคนเล่นเซิร์ฟเทสเลยต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวถ้าที่อ่านน่าจะสกิลเดิมอ่ะคาตาลีน่าครับถูกลดคอร์สมาครับคาตาลีน่าเคยทุกครั้งที่เธอมาจะเป็น3บาทตลอดแล้วก็สกิลจะวนเวียนอยู่2สกิลก็คืออัลติเมทเซต4ใช้อัลติเมทครับแล้วก็เซต5 5.0น่ะ5.0นะมาเป็น3บาทใช้ชุนโฟก็คือเครื่องดาบปั่นเครื่องดาบปั่นเก็บดาบอะไรเงี้ยทีนี้โดนลดคอร์สครับเขามองว่าชุนโฟ3บาทเนี่ยมันกระจอกไปก็เลยเอาเป็นชุนโปชุนโฟ2บาทก็คือสกิลเดิมครับพุ่งไปเก็บเหมือนเดิมตัวถัดไปครับค็อกเมาเคยมาเซต3แล้วเลยเซตอะไรวะเซต2ดิ2หรือ3วะน่าจะ2ป่ะที่ค็อกเมาพ่นน้ำอ่ะน่าจะเซต2นะที่ใช้อัลติเมทอะครับเซต2ที่เป็นนักล่าแล้วก็ตอนนั้นค็อกเมา1บาทหรือ2บาทผมจำไม่ได้แต่ว่าใช้อัลติเมทนี่แหละเซต3ก็มีดิ 3.5
3.5 ที่เป็นตัวยิงที่ใช้ W แล้วก็ยิงบาลาดปับเออใช่ส่วนเซต2น่าจะ1บาทแล้วก็ใช้ถุยใช้อัลติเมทถุยตุ่มทีนี้ค็อกเมากลับมาอีก1ครั้งครับใช้บาลาดเหมือนเดิมบาลาดก็คือสกิล W นั่นแหละก็คำอธิบายเขาบอกว่าเมื่อค็อกเมาใช้สกิลค็อกเมาจะตีไกลขึ้น 80% เป็นเวลา3วิแล้วก็ได้ Attack Speed เพิ่มขึ้นแถมทำความเสียหายเป็นโบนัสแม็กเลือดด้วยนะครับแล้วก็โบนัสแม็กเลือดก็เพิ่มตามจำนวนดาว3 4 6ตัวถัดมาครับ Welcome to TFT ครับสำหรับควินของเราควินไม่เคยเข้า TFT เลยนะครับเซต1 2 3 4 5ไม่เคยเลยจนมาถึงเซต6ครับควินได้เผยโฉมมาแล้วค่อนข้างเสียใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเปิดตัวมาด้วย2บาทควินใช้สกิลคิวครับสกิลคิวอ่ะเนี่ยเป็นดาเมจ150 200 350แล้วก็แอคแทคดาเมจดีรักชั่นก็คือลดดาเมจ40% 40% 80น่าจะลดดาเมจศัตรูที่โดนมั้งเนี่ยก็คือเป้าหมายที่โดนจะโดนดิสอาร์ม3วิแล้วก็เป้าหมายใกล้ๆจะโดนลดพลังโจมตีเฮ้ยอันนี้ก็ดูว้าวเหมือนกันนะสำหรับตัวละครแค่2บาททำได้หลายอย่างมากเลยก็คือดิสอาร์มตัวที่ควินเล็งแถมตัวที่โดนรอบๆอ่ะจะทำความเสียหายได้เบาลงสเวนครับเคยมา5 บาทและรอบนี้มาใน2 บาทครับโดนเนิร์ฟมาครับเนื่องจากเก่งมามากแล้วนะสำหรับท่านผู้นำคนนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นเดธแฮนด์นะยิงเอามือยื่นออกไปแล้วก็ยิงลำแสงโง่ๆปิ้วออกไปยิงออกไปทำดาเมจแล้วก็ฮิลตัวเองแค่นั้นครับสำหรับสเวน2บาทตัวถัดมาครับทารอนเคยมาเซต4เป็นตัวละคร4บาทก็คือใช้มานาเต็มแล้วทารอนมันกระโดดจิ้มอ่ะกระโดดแบบโดดจิ้มอ่ะโดดจิ้มอ่ะโดดจิ้มอ่ะแต่ว่ารอบนี้ทารอน2บาทไม่มีมานาครับผมไปเล่นมาแล้วไม่มีมานาก็คือเนี่ยเหมือนที่เขาบอกนะแพสซีฟทารอนการโจมตีครั้งแรกของทารอนจะทำให้ศัตรูเลือดไหลเป็นความเสียหายเวทเป็นเวลา7วิแล้วก็การโจมตีครั้งที่3ก็คือจะทำให้เป้าหมายเลือดไหลมากขึ้นดาเมจก็400 600 1,000 1ไม่ค่อยเก่งครับก็2บาทนั่นแหละมันก็2บาทมันก็ไม่ควรเก่งนั่นแหละทิสทาน่าครับกลับมาอีกแล้วหลังจากที่เซต 5.5ทำการปรับทิศหน้ากระโดดอย่างชาญฉลาดและเก่งมากๆรอบนี้เธอกลับมาอีกครั้งครับ2บาทเช่นเคยแต่เปลี่ยนสกิลใช้บัตเตอร์ช็อตนะครับบัตเตอร์ช็อตก็คืออัลติเมทนั่นแหละครับทิศหน้ายิงแคนนอลบอลออกไปด้านหน้าทำความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผักออกไป2ช่องแล้วก็สตันด้วยน็อกแบ็กช่องอ๋อนี่จำนวนช่อง1ดาวจะผัก1ช่อง2ดาวผัก3 2ช่องแล้วก็3ดาวผัก3ช่องแล้วก็หลังจากใช้สกิลก็จะมีโบนัสดาเมจแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์แอทแทคดาเมจน่าสนใจอยู่ครับวอริกครับเคยมา1บาทเคยมา4บาทตัวแบกอย่างเซต4ที่ใช้เฟียร์แล้วแบบตีรัวๆฟับๆๆๆๆคนน่ากลัวแล้วก็รอบนี้ครับมาแค่2บาทครับใช้ Eternal Hunter ครับเป็นแพสซีฟน่าจะ W นะก็คือตีแล้วฮิลตัวเองก็ไม่มีอะไรเลยครับงงๆง่ายๆเลยครับตีแล้วก็ฮิลตัวเองครับสำหรับวอวิคชันเดลครับชันเดลเคยมาในเซต5แล้วก็โดนเอาออกไปตอน 5.5 เพราะว่าเป็น2บาทดันผมใช้คำว่าดันเสลอแล้วกันเป็น2บาทเสลอใช้อัลติเมทแล้วตัวเองอย่างถึกคุณมีทันเดิลแบบ2ดาว3ดาวแล้วแบบไปกด R ใส่แทงศัตรูดึกตัวเบลเลอร์แล้วตีอัดโปกปากโปกปากโปกปากรอบนี้เขาเรียนรู้แล้วครับนายมัน2บาทแต่นายมันเก่งบายนะทันเดิลโบ้งเป็นชอมครับสกิลคิวก็คือทันเดิลจะทำความเสียหาย 175% ของพลังโจมตีของตัวเองแล้วก็ลดได้แท็กสปีด 50% เป็นเวลา3วิหลังจากนั้นก็จะขโมยอะไรสักอย่างนั่นแหละขโมย20วิ30วิอะไรสักอย่างของมันนั่นแหละก็คือช้อมอ่ะสกิลคิวครับโง่ๆลูลูครับเคยมา2บาท3บาท5บาทแต่ว่าตัวที่ผมพูดมาหมดไอ้2บาท3บาท5บาทลูลูก็จะมีสกิลอยู่แค่2แบบก็คือไวโกรกับไอ้เพิ่มความเร็วอ่ะผมจำไม่ได้ว่า W หรือ E นะขออภัยด้วยก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้รอบนี้ลูลูกับไมค์ครั้งกับ2บาทครับใช้เป็นไวโกรก็เหมือนเดิมนะครับได้โบนัสเลือดออกมาแล้วก็นัมเบอร์ทาร์เก็ตอันนี้เขาเรียนรู้แล้วนะผมจำได้ว่าเมื่อก่อนลูลู2บาทอ่ะทาร์เก็ตไม่ใช่1 2 3ครับทาร์เก็ตเป็น2 3 4หรืออะไรสักอย่างนั่นแหละไม่ใช่1 2 3แน่ๆตอนนั้นมันจะที่มันจะมีฮิตลูลูที่แบบเอาโชจินมาเยอะแล้วแบบมานั่งไวโก้ปก2บาทอ่ะอันนี้ก็คือเนิร์ฟไปครับเพราะ2บาทไม่ควรจะเก่งขนาดนั้นก็จำนวนแอร์ไลน์ก็เป็นแค่1 2 3ครับซิลเลียนครับเคยเปิดตัวยิ่งใหญ่ตอนเซต4ครับเป็น5บาทครับใช้อัลติเมทนะครับอย่างโคโนชิปใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็คือโคโนเบกสักอันหนึ่งอะสักโคโนอะรอบนี้มา2บาทครับใช้ไทม์บอมไทม์บอมก็คือสกิลคิวนั่นเองนะฮะซินเลียนวางระเบิดใส่เป้าหมายที่ใกล้ที่สุดสตันพวกเขาแล้วก็ลดความเร็วแล้วก็ลดแอทแทคสปีดด้วยนะทำไม
ใช้ได้หลายอย่างยังอ่ะเฮ้ยผมว่ารอบนี้ยูนิต2บาทมันดูแบบมันดูเก่งดีนะตอนนี้ยูนิต2บาทผมให้แวลูควินไซล่าบิทแคงแล้วก็ซิลเลียนนะครับคือซิลเลียนนอกจากโยนสตันแล้วนะลดแอคแท็กสปีดศัตรูอีกอ่ะเก่งอยู่นะเก่งอยู่นะแล้วก็วายครับวายเคยมามากกว่า2บาทไหมผมจำไม่ได้อ่ะผมนึกออกแล้วมันจะมีวายอยู่2รูปแบบครับวาย2บาทกับวาย3บาทวาย2บาทจะใช้สกิล E ในรอบที่แล้วที่เป็นเซต4แล้วก็วาย3บาทที่เคยมาในเซต1จะใช้อัลติเมทรอบนี้วายใช้W ครับ Detending Blow ใช่ไหมใช่ป่าวะหรือ E เหมือนเดิมวะผมจำรูปไอคอนไม่ได้วะเนี่ยแล้วก็จ่อเกาะเป็นเวลา8วิมีดาเมจแล้วก็ลดเกาะผมจำรูปไม่ได้น่าจะ E เหมือนเดิมหรือมั้งน่าจะเหมือนเซต4อ่ะที่ต่อยไปแล้วก็ลดเกาะปังแล้วก็ที่พิเศษอีก1อย่างครับคุณเห็นหน้าวายปะโปรโมทซีรีส์เอเวนต์โปรโมทซีรีส์นี่คือโปรโมทซีรีส์นะครับอ่ะต่อไปโชว์การ์ดครับคอร์ส3ของเรานะครับโชว์การ์ดใช้ฟีดเหรอฟีดมันเอาตีเนี่ยก็คือเขาอธิบายว่าโชว์การ์ดจะใช้ฟีดเนี่ยแต่ตอนที่เลือดต่ำที่สุดแล้วก็จะได้แม็กเลือด 2% ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้โชว์การ์ดเนี่ยคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยชกพี่โชว์การ์ดมันกินแล้วได้เลือด 2% ถาวรเลยนะมันก็เล่นง่ายสิพี่ไม่ครับอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มมาในเซตนี้นะครับคอล็อกซัตมันคือยูนิตที่ตัวใหญ่1คอล็อกซัตใช้2สล็อตครับ2สล็อตคืออะไรสมมุติคุณเลเวล2คุณลงยูนิตได้2ตัวแต่ถ้าคุณมีโชแกดคุณลงได้1ครับเพราะว่าโชแกด1นับเป็น2ยูนิตที่เป็นคอล็อกซัตอะครับ1นับเป็น2นั่นคือข้อเสียของคอล็อกซัตสกิลมันก็เลยอาจจะดูแบบขี้โกงนิดนึงอ่ะต่อไปครับเอ็กโคเคยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ตอนเซต3ที่ใช้อัลติเมทแล้วก็ตีปิ้งอะไรเงี้ยรอบนี้โดนเนิร์ฟมาเป็น3บาทครับใช้พาราโลโคเวเจนพาราโลโคเวเจนก็คือ W นั่นแหละก็คือ Echo จะวางโดมนะครับแล้วก็มีดาเมจมีสโลว์เหรออ๋ออันนี้ไม่สตันเหรอไม่สตันครับก็คือ Echo วางโดมใช่ไหมศัตรูที่อยู่ในโดมอ่ะจะไม่ได้สตันแต่ว่าจะสโลว์แทนก็คือจะหนืดแทนแล้วก็ต้องตีประมาณนั้นครับแล้วก็ GP เคยมาเซต1 3บาทเซต2 5บาทเซต1มาในสกิลวางถังยิงปังเซต2มาในอัลติเมทแต่ว่ารอบนี้ครับมาในสกิลพาเล่นะครับก็คือสกิลคิวโง่ๆนะครับแล้วก็คือยิงนะครับยิงได้ตังค์ด้วยมั้ยอ๋อถ้าเกิดฆ่าอ๋อก็คือถ้าแก๊งแทงสังหารได้ครับจะได้ตังค์บาทนึงเฮ้ยสายปั๊มตังค์ถูกใจซิ่งงี้ถ้าแก๊งแทงฆ่าได้นะครับจะได้ตังค์บาทนึงนั่นเองสำหรับพาเล่ของแก๊งแทงนะครับอ่ะตัวถัดมาไฮเมอร์ดิงเจอร์ครับเปิดตัวยิ่งใหญ่อย่างอลังการเมื่อเซต5นะครับเป็นคอมหลักประจำช่องผมเองเพิ่งเคยมาตอนเซต5นะแล้วก็รอบนี้มาเซต6ครับถูกเนิร์ฟมาเหลือ3บาทใช้ล็อกเก็ตสวามก็คือยิงล็อกเก็ตอะครับยิง W อะ W ของไฮเมอร์ยิงเข้าไปปิ้วขนาดนั้นยิงเป็นแฉกเข้าไปอะปิ้วก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่เท่าที่ผมไปโดนมาตัวถัดมาครับเลโอน่าเซต1 4บาทนอกนั้น1บาท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 ทีนี้ไลออดอัปเกรดครับใจดีครับเอาไปเลย3บาทครับโซล่าอีคิปโอเคสกิลเดิมบัตรดีขึ้นแต่ดีขึ้นครับปกติเลโอน่า1บาทจะใช้ W แล้วตัวเองถึกอย่างเดียวแบบถึกเฉยๆอ่ะก็คือศัตรูจะตีเลโอน่าเบาแต่ทีนี้มันเป็น3บาทไงคือมันแพงขึ้นมันก็ต้องเก่งขึ้นถูกมั้ยเฮ้ยผมว่าอันนี้เก่งขึ้นเยอะเลยว่ะคือมันได้โล่อ่ะคือมันได้นอกจากได้โล่ตัวเองอ่ะมันทำให้เพื่อนรอบข้างถึกอีกอ่ะสมมติคุณมีลิวหน้า2ดาวใช่ป่ะกด W โบโล่เด้งโล่800นะเว้ยโล่800ให้ตัวเองนะเว้ยฮัลโหลโล่800ให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนรอบข้างถึกขึ้นมีเกาะกับเมจิกลิสต์อีก50วอทของดีครับลิวหน้าของดีแล้วก็รีซันด้าครับรีซันด้าเคยมา1บาทอ๋อมันเคยมี2บาทไอ้นี่ไง2บาทใช้อัลติเมทอ่ะใช้ใส่ตัวเองอ่ะ1บาทใช้สกิลคิว2บาทใช้สกิลอัลติเมทใส่ตัวเองแล้วก็เป็นดาเมจ AoE เล็กๆน้อยๆอ่ะรอบนี้ลิซันด้าครับมาใน3บาทครับใช้ไอรอนไมเดนก็คือใช้อัลติเมทใส่ศัตรูสตันเป็นเวลา 1.5 วิแล้วก็ทำความเสียหายเป็นเวทแล้วก็ถ้าเกิดลีซันด้าเลือดต่ำกว่า50จะใช้ใส่ตัวเองแล้วก็ทำความเสียหายรอบๆใส่ศัตรูประมาณนั้นครับใช้อัลติเมทนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดเลือดต่ำกว่า50ก็คือแช่ตัวเองแทนเปลี่ยนจากแอคทีฟเป็นแพสซีฟแทนอันนี้น่าสนใจนะลีซันด้าเมาสฮาครับเคยมาในเซต2ราคา2บาทใช้ลูกกระจวดอ่ะใช้ W อ่ะ W เสกบอยออกมาบับรอบนี้ครับใช้ Malefic Vision ก็คือ E ป่ะอันนี้น่าจะ E ป่ะอารมณ์ผมว่าน่าจะให้นึกถึงแบรนด์เซตที่ผ่านมาที่ใช้เบิร์นคือแบบมันใช้ทีเดียวมันจะไม่800อ่ะเก็ทป่ะมันจะใช้ปุ
ึบแล้วก็ตอดแจ๊ก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 เป็นเวลา8วิคือภายใน8วิอ่ะแรง800ก็คือวิละ100วิละ100วิละ100ถ้ายูนิตตายก็จะส่งไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็คือ 1,000 อันนี้ 1,500 3ดาวก็คือโดนทีละ2ทาร์เก็ตประมาณนั้นนี่คือมอสหาครับ MFเคยเปิดตัวอย่างอลังการเซต2 5บาทใช้ Bullet Time นะครับแล้วก็โดนเนิร์ฟมาเมื่อเซต 5.5 ใช้ Make It Rain รอบนี้เธอกลับมาอีก1ครั้งพร้อมกับสกิลเดิม Make It Rain นะครับยังตัดฮิลอยู่ป่ะกูถามจริง ก็คือมึงก็ยังตัดอยู่ใช่ไหมก็ยังจะเอาไว้อยู่โอเคเหมือนเดิมนะครับถ้างั้นก็คือแปลง่าย MF เซตที่แล้วไปยังไงเซตนี้เหมือนเดิมครับยังตัดฮิลเหมือนเดิมอ่ะซามิร่าครับซามิร่าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ตอนเป็นแชมเปี้ยนใหม่ตอนเซต4ครับซามิร่าครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ตอนเซต4ครับใช้อัลติเมทแบบหมุนแบบปั่นแบบหูดับตับไหม้ครับตอนนี้ก็ไลออดก็เบื่อแล้วโอเคก็คือทำถูกแล้วครับคุณไม่ควรมีตัว5บาทซ้ำนะผมพูดเลยคุณไม่ควรสมมติแบบคุณเคยทำ MF 5บาทแล้วใช่ปะเหมือน MF อ่ะ MF มีเซต1กับเซต3เหมือนที่คนดูบอกคือมึงมี MF 5บาทแล้วอ่ะแล้วทำไมมึงถึงมี MF 5บาทอีกรอบอะไรเงี้ยคุณควรจะเอาตัวใหม่มาบ้างอะไรเงี้ยรอบนี้ซามิล่าโดนลดมาเหลือ3บาทครับใช้สกิลแฟร์คือสกิลอะไรวะคิวปะก็คือถ้าเกิดยิงใกล้ๆซามิล่าจะใช้ดาบฟันไปด้านหน้าทำความเป็นเสียหายฟิสิกอลดาเมจแล้วก็เจาะเกาะด้วยเจาะเกาะด้วยแล้วก็สแต็กได้ครับก็คือสกิลคิวของซามิล่านั่นแหละรีฟันมานาด้วยนั้นน่ะ3บาทเจาะเกาะอย่างนั้นน่ะเหรอทำไมอยู่ดีนายดิเธอถึงมีเจาะกระเฮ้ชาโคครับเคยมา3บาทอย่างเดียวถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่มันก็ตัว3บาทอ่ะนะ3บาทพวก3บาทขึ้นไปมันก็จะเริ่มแบกได้แล้วครับชาโคครับเคยมาเซต3เป็นแอทฟินเหมือนเดิมนั่นแหละก็สกิลเดิมเลยครับดีไวซ์ก็คือจัมป์อ่ะมันจะแบบมันจะใช้สกิลคิวแล้วก็ไปแจ๊หลังอ่ะแจ๊แค่นั้นแหละถ้าเลือดต่ำกว่า50ก็จะติดคีนี่ไงก็สกิลเดิมครับสำหรับชาโคทาริกครับเคยมาในเซต5เราก็เอาออกไปตอน 5.5 ใช้สกิลฮิลรอบนี้ก็ยังสกิลฮิลแต่ว่าโดนลดคอสมาเหลือ3บาทก็คือทาริกจะฮิลตัวเองมีโล่ด้วยเหรอฮิลที่เกินจะกลายเป็นโล่เป็นเวลา4วิเซต2 5บาทหรอทาริกอะนะทำอะไรได้5บาทหรือ4บาทที่ใช้เอาตีอะผมจำไม่ได้ว่ากี่บาทที่ใช้เอาตีอะแต่จำไม่ได้ว่ากี่บาทอ่ะ5บาทครับ5บาทนะข้อมูลผิดดาวคนดูนะครับขอบคุณมากนะครับ อ่ะมาครับต่อรอบนี้ใช้สกิลคิวเหมือนเดิมนะครับก็เป็นฮิล200 300 600แล้วก็ถ้าเกิดเลือดเต็มอยู่แล้วจะได้รับโล่แทนเป็นเวลา4วิเวลคัมอีก1ตัวครับสำหรับแซกเช่นเดียวกับควินครับไม่เคยเข้าทีฟทีเลยครับผมชอบชื่อสกิลแซกมากเลยยุกอ่านว่าอะไรยุกยุ้งยุกยุ้งยุ้งสักอย่างนั่นก็คือสกิลคิวแซกนั่นแหละยุ้ยแซกก็คือสกิลคิวครับก็คือต่อยตัวหน้าแล้วก็ต่อยตัวหนึ่งแล้วก็มันก็จะรวบเข้าหากันนั่นแหละทำความเสียหายเป็นดาเมจแล้วก็มีดาเมจรีดักชั่นอีกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เว็กซ์ครับเวลคัมอีกหนึ่งตัวครับไม่เคยเข้ามาก่อนครับเพราะว่าอะไรมึงเป็นตัวใหม่ก็ได้เข้าตลอดแล้วตัวละครใหม่ฮะเห็นไหมแต่รอบนี้มาแปลกนะครับปกติตัวละครใหม่ๆมาเนี่ยอย่างหลังๆพักหลังๆเนี่ยที่เราเห็นจนคุ้นตานะครับอย่างอาร์คชันไม่ใช่ดิมันเริ่มต้นมาจากซามิล่านะครับซามิล่ามาใหม่5บาทลิเลียมาใหม่5บาทนะครับโยเนมาใหม่5บาทนะครับอาร์คชันมาใหม่5บาทนะครับคือตัวมาใหม่ครับคิดตืดอะไรไม่ออกนะครับยัด5บาทแล้วก็โกงๆกันไปเลยนะครับแต่รอบนี้ครับมาแปลกครับเขาคิดออกครับก็เลยอา3บาทไปแล้วกันเวกจะใช้ W นะ Personal Space ก็คือเวกจะให้โล่ตัวเองครับเป็นเวลา4วิถ้าโล่ระเบิดก็คือทำความเสียหายเป็นระยะ2ช่องมันเหมือนแอนนี่2บาทอะที่แอนนี่ใช้ E พร้อมกับ W อะประมาณนั้นอะแอนนี่มันเป็น E กับ W ใช่ไหมแต่ว่าเวกมันเป็น W แต่ W ในซัมเมอร์ลิฟเวกมันก็มีดาเมจแล้วก็ดูเมคเซนส์ก็คือกด W อันเดียวแล้วก็ได้โล่ได้ดาเมจประมาณนั้นสำหรับเวกจบแล้วครับสำหรับตัวคอส3ครับแต่ว่าคอส4ครับคอส4จะเริ่มเป็นตัวแบบแวลูแล้วนะตัวแบบตัวขี้แบกหรือไม่ก็เป็นตัวแบบอัตถประโยชน์ดีๆอะไรเงี้ยถ้าเราเทียบเซตเก่าๆก็จะเป็นพวกไอเวิร์นฟิดเดิลสติ๊กเรลอะไรเงี้ยก็คือไม่ใช่ตัวแบกแต่ว่าเป็นตัวแบบอัตถประโยชน์ชั้นยอดเปิดตัวด้วยตัวแรกครับบัมครับบัมมาทีไรตกสกรรมลำบากอยู่ที่2บาทแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนสกิลเลยวันๆถือเตโลตั้งโลอั้งโลบังดาเมจดูดซับดาเมจไม่เคยทำหายเหวอะไรได้เก่งกว่านั้นนะครับรอบนี้ครับเขาใจดีครับ
ครับก็ไปมาเลยแล้วกัน4บาทครับกับอัลติเมทครับวอลเบเกอร์ครับผมบอกเลยผมโดนมาแล้วครับบัมอัลติเมททั้งกระดานไอเวนกูนึกว่าไซล่าแม่งแบบกระโดดมาตูมบัมนี่ตัวโคตรดีครับ4บาทก็คือใช้อัลติเมทครับดาเมจเบานะคุณเห็นดาเมจมั้ยดาเมจโคตรเบาเลย100 125 1,000 แต่ว่าคุณดูสตันนั่นดิครับ 2.5 วิครับ 2.5 วิอ่ะครับคือคุณอาจจะรำคาญไอเวิร์นที่แบบทุบเป็น AoE แต่ว่าเค้าเนิร์ฟมาแล้วใช่มั้ยเนิร์ฟจนแบบเละเทะไปแล้วสำหรับ CC ของไอเวิร์นนี่ครับคุณจะมาเจอความบู้ชิดของลุงบัมLE เส้นตรงครับแมวเอาไปเลยต่อไปครับดร.มุนโดครับดร.มุนโดเคยเปิดตัวเซต2ผมจำราคามุนโดไม่ได้อ่ะ3ป่ะอ่ะ3มั้ยอ่ะโอเคมุนโดเคยเปิดตัวเซต2ในราคาคอส3ครับรอบนี้ครับมุนโดมาในคอส4ครับเป็นตัวแบกครับนั่นแหละใช้แซปโดสครับมุนโดเนี่ยมุนโดฉีดยาใส่ตัวเองครับแล้วก็รีสโตเลือด 20% จากแม็กเลือดนะฮะแล้วก็รีเจนเป็นเวลา6วินะครับแล้วก็หลังจากรีเจนเนี่ยเขาจะทำอะไรได้เนี่ยเขาจะทำความเสียหายเป็นเมจิกดาเมจนะครับแล้วก็ดร.มุนโดนั้นจะแล้วความเก่งคืออะไรวะผมว่ามันน่าจะมีดับบิลด้วยเหมือนแบบฉีดยาเสร็จใช่ป่ะแล้วก็ดับบิลก็คือเป็นออร่าออร่าช็อตรอบๆอ่ะชัดๆๆๆๆๆๆๆอะไรเงี้ยน่าจะใช่ป่ะผมว่าน่าจะเป็นอัลติบวกดับบิลนั่นแหละอัลติบวกดับบิลไม่งั้นมันก็ไม่เก่งอะไรอันนี้ถ้าอัลติดับบิลประมาณนั้นครับแล้วก็ฟิลล่าครับทีเด็ดผมบอกเลยทีเด็ด7ย่านน้ำฟิลล่าผมค่อนข้างดีใจนะตัว1บาทที่เราเคย RIP ไปใช่ไหมป๊อปปี้ RIP เกฟ RIP ฟิลล่าครับเลิก RIP แล้วครับหลังจาก1บาทนะครับรีโพสต์หลังจากเธอฝึกลิปโพสอยู่หลายเซตนะครับรอบนี้เธอไม่เล่นครับเธอมาด้วยสกิลเบดบรอฟส์นะครับซึ่งคุณไม่สามารถทำท่านี้ในซัมมอนเนอร์ลิฟได้ครับเพราะว่าคุณดูคำอธิบายครับฟิลล่าบีคัมอันทาร์เก็ตเบิลก็คือฟิลล่าจะไม่เป็นทาร์เก็ตครับแล้วก็จะสไตล์คือพูดง่ายๆครับอัลติเมทเก่าครับอัลติก่อนรีเวิร์กใช่ผมโดนมาแล้วอะไรเนี่ยอยู่ดีคุณเอาอัลติเมทเก่ามายัดใน TFT อย่างเงี้ยเหรอไลออนฮัลโหลแล้วดูดิโบนัสเป็นทูดาเมจอ่ะฮะจ่าผมบอกเลยใครชื่นชอบแบบชื่นชอบใส่ AD ที่แบบอารมณ์แบบมัตตยีอัลฟาสไตล์อะไรเงี้ยฟิลล่าครับตอบโจทย์ครับหลังจากเธอฝึกลิปโพสมาหลายเซตฮะจ่าตอนนี้เธอเก่งละอ่ะตัวถัดมาครับจันน่าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ตอนเซต3เป็น5บาทครับใช้สกิลคิวใช้เอาสกิลคิวแบบโอเวอร์พาวเวอร์แบบมีไหลลมอ่ะนั่นคือจันน่าครับแต่รอบนี้ครับมา4บาทครับใช้อัลติเมทครับมอนซูนมันจะผักศัตรูออกไปด้วยนะก็คือเนี่ยจันน่าจะซัมมอนมอนซูนก็คือแล้วก็ฮิวเพื่อนๆ เป็นเวลา3วิครับเนี่ยฮิว400 550แล้วก็2000แล้วก็สตัน1วิสตันก็คือมันแบบผักอ่ะผักออกไปประมาณก็คือจะโดนผักวินึงอ่ะปุ๊กน็อกแบ็คไปวินึงอะไรเงี้ยตัวถัดมาครับจินมากี่ทีก็4บาทเพราะว่าจินชอบเลข4นะครับจินใช้แพสซีฟเหรอเหมือนเดิมปะมันก็เหมือนเดิมปะวะแต่ทำไมมันชื่อว่าเคอร์เทนคออ่ะเหมือนเดิมปะผมว่าเหมือนเดิมปะก็ยิงไปเรื่อยๆปะแต่ทำไมมันใช้คำว่าเคอร์เทนคอวะเคอร์เทนคอมันเอาตีใช่หรอหรือว่าจินใช้เอาตีวะตอนนี้ต้องขออภัยนะเพราะว่าตอนไปเทสมาผมไม่เห็นใครเล่นจินเลยจิน transform his weapon to sniper rifle ก็คือใช้เอาตีนั่นแหละคำถามคือถ้าจินเอาตีแล้วโดน CC อ่ะเหมือนเวลคอร์ดอย่างเงี้ย get feel เวลคอร์ดปะอย่างเวลคอร์ดมันฉีดแบบใช่ไหมแล้วโดน CC ปุ๊บก็คือหยุดเลยแล้วจินอ่ะถ้าจินโดน CC อ่ะจะหยุดไหมอ่ะมันไม่ได้ไล่มันเป็นเบสิกออโต้แท็กเอาตียิงออโต้อ่ะนะโคตรเดือดฟังเอาตียิงออโต้คืออะไรรอดูแล้วกันมันก็รักครับผมภูมิใจนำเสนอรักนั่นจริงๆไม่น่าภูมิใจปะใครนึกสภาพรักไม่ออกนะครับรักก็คือออเรนโซครับแต่ถ้านึกไม่ออกมันก็คือรักเจ็ดบาทเหมือนที่ชาวแชทพิมพ์มามันก็คือรักเจ็ดบาทครับเหมือนกันเลยใช้ไฟนอลสปาร์คโคตรแรงผมบอกเลยโคตรแรงโคตรกูโดนมากับตัวแล้วก็คือไฟนอลสปาร์คไม่มีอะไรยิงก็แบบยิงแบบเป็นเส้นตรงเหมือนออเรนโซครับปกติชอบมาอะไรนะเจ็ดบาทแล้วก็รอบที่แล้วมาเป็น3บาทโยนโล่ใช่ไหมรอบนี้เป็นตัวแบกแล้วครับว่าเอาตีมันลดดาเมจด้วยนะว่ะก็คือใช้ฟันสปาร์คลดดาเมจศัตรู 40% นะ นอกจากเดี๋ยวนะผมว่ามันแปลกๆว่ะก็คือเวทจะไม่เก่งกับ AD ใช่ป่ะนี่นะ AD มึงเก่งเหรอลดแอคแท็กดาเมจแม่งเลยโบ้งโอเลน่าครับเวลคัมอีก1ครั้งครับเวลคัมโอเลน่าไม่เคยอยู่ใน TFT ไม่เคยเข้ามาก่อนนะครับรอบนี้เปิดตัวอย่างอลังการนะครับ
4บาทครับช็อคเวฟก็คือช็อคเวฟอะครับก็ไม่ต้องอธิบายช็อคเวฟคืออะไรนะก็ตามนี้เลยได้หลายอย่างครับสำหรับช็อคเวฟของโอเลน่าได้ดาเมจได้โล่ตัวเองแล้วก็มีระยะเวลาสตันด้วยนะครับแล้วก็เซเลฟีนครับเวลคัมอีก1ครั้งครับเซเลฟีนยังไม่เคยเข้ามาใน TFT เช่นกันครับรอบนี้ครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการครับ4บาทเช่นเคยนะครับใช้เอ็นคอร์สกิลอะไรครับใครเมนเซเลฟีนช่วยบอกผมทีครับ Q หรือ R วะเนี่ยทำไมมีหลายอย่างจังวะมีทุกอย่างเลยเหรอคือสกิลอันเดียวมีดาเมจมีแอคแท็กสปีดรีดับแล้วก็ฮิลแล้วก็มีแอคสปีดโบนัสด้วยเหรอสกิล R นะคนดูบอกมาผมยึดตามคนดูนะครับก็คือใช้เอลติวู้ลงไปทำให้ศัตรูตีช้าลงฮิลเพื่อนแล้วไอ้เส้นๆน่ะมีดาเมจด้วยแถมเส้นที่ผ่านเพื่อนน่ะเพื่อนได้แอคแท็กสปีดด้วยโอเคเยอะ4บาทมันเริ่มบ้าระห่ำขึ้นไปเรื่อยๆว่ะไซออนเคยมาในเซต2ครับเป็นยูนิตคอร์ส3ครับรอบนี้ครับมาในคอร์ส4สกิลเดิมก็แอเรียน่าจะใหญ่ขึ้นนะด้วยความที่ไซออนเป็นคอร์ซัตก็และแอเรียน่าจะใหญ่ขึ้นก็คือสตันก็โง่ไปข้างหน้าตึ้มเหมือนเดิมน่าจะกว้างขึ้นผมว่าเพราะว่าตัวมันใหญ่ขึ้นอ่ะไปครับต่อไปครับบุรุษยูนิครับยูนิเคยมาเซต4 5บาทครับใช้อัลติรอบนี้ยูนิครับนี่ยูนิถ้าเกิดผมไม่ได้เล่นเนี่ยผมอธิบายไม่ออกเนี่ยแต่พอดีผมไปเล่นมาแล้วยูนิใช้ E ครับ Soul Unborn ก็คือแยกร่างออกมาแต่ความพิเศษพิโสของยูนิคือนอกจากร่างปลอมแม่งตีแล้วไอ้เหี้ยร่างหลักแม่งตีด้วยแม่งตี2ร่างจักยังโหดอ่ะอย่างเท่ผมบอกเลยของยูนินี่ของโหดดีเออร์กอดครับเออร์กอดเคยเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการเซต3ครับใช้อัลติเมทที่ทุกคนด่ากันนักด่าหนาสาบแช่งครับที่ตอนเพิ่งเข้ามาตัวละครตืดๆอะไรวะแม่งแดก GA ฟักยูนี่ผมด่าอย่างนี้เลยมึงบ้าหรือเปล่ากูบิ้วของแท้งมาตั้งนานกูสโลโล3ดาวบิ้วฟูลแท้งมึง1ดาวมึงแดกกูไปทั้งตัวเลยไอโอ้ยชิบหายโอเคแต่เขาก็เนิร์ฟมานะภายหลังเขาก็เนิร์ฟก็คือกินเข้าไปแล้วก็บ้วนออกมาก็คือถือว่าคุณยังมี GA คุณก็จะไม่ตายถาวรอะไรใช่ช่องตัวย่อ NKM ครับที่ด่าใช่ช่องนี้แม่งปากดีมากอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วนะรอบนี้ครับเออกอดมาเป็น4บาทครับมาเป็นตัวแบกครับใช้สกิล W ผมไปเจอไปแล้วใช้ W ครับก็คือเมื่อมานาเต็มเออกอดก็จะกด W แล้วก็ยิงมันแล้วก็จะเพิ่ม attack damage ไอ้ attack speed ใช่ป่ะ attack per second ก็คือแบบ1วิยิง5นัดอะไรเงี้ย2ดาว1วิยิง7นัดอะแม่งโคตรรัวเออกอดอะเงี้ยแหละเวลาคุณหยิบเออกอดมาใช่ป่ะคุณเคยมีเวลคอดที่แบบงี้ใช่ไหมแต่รอบนี้คุณมีเออกอดที่แบบเอฟเฟกต์เราจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์เราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับคุณดูก็จบไปสำหรับยูนิตคอร์ส4นะทีนี้เรามาดูยูนิตโอเวอร์พาวเวอร์นะครับอย่างคอร์ส5กันตัวแรกครับของคอร์ส5ครับเปิดตัวอย่างอลังการเช่นเคยนะครับทุกทีเธอมาไม่เคยพ้น3บาทเลยสำหรับอาคารีนะครับทุกคนก็ด่าแล้วก็สาบแช่งกันมากๆสำหรับอาคารีนะครับไม่ว่าคุณจะทำหาเหวอะไรก็ตามครับคุณจะบิวแทงคุณจะหลบคุณจะอะไรก็ตามครับอาคารี3ดาวครับพร้อมที่จะกระชวกไส้คุณตลอดเวลาครับ3ดาวบูบับกระโดดเข้าไปแป๊ก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 ชีวิตนี้ไม่ทำแล้วครับบูบับลาพิษนะครับแป๊ก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 เขาก็เลยโอเคมันน่าเบื่อแล้วนะเปลี่ยนดีกว่าก็บัฟให้เธอเป็น5บาทเลยครับใช้ perfect execution นะครับก็คืออัลติเมทนั่นแหละน่ากลัวอยู่นะผมไปเจอมาสำหรับอังคารีที่ใช้ perfect execution คือมานาน้อยแบบเดิมด้วยมานาแค่50เองตีไม่กี่ทีก็คือใช้แล้วอะก็คือแบบ dead perfect execution อะปึ๊บ R 2ทีอะมันใช้ R 2ทีด้วยนะเว้ยเห็นปะเนี่ย second damage ก็คือพุ่งไปพุ่งกลับโคตรแรงเนี่ย5บาทแต่ก็สมกับตัวละคร5บาทแล้วก็ตัวถัดมาครับกาลิโอเคยมาในเซตที่แล้วนะครับแล้วก็ใช้W รอบนี้อัปเกรดขึ้นมาจากคอร์ส4เป็นคอร์ส5นะครับใช้อัลติเมทอันนี้ใช้อัลติเมทเลยนะก็คือกระโดดตู้มไปหาศัตรูเลยอ่ะก็คือใช้อัลติเมทครับกาลิโอน่าสนใจมากแต่ว่าเล่นยากนะเป็นคอร์ลักซัสครับก็คือลง1ตัวใช้2สล็อตครับมันมีแพสซีฟด้วยนี่หว่ากาลิโออ่ะกาลิโอคริติคอลสไตล์อะไรไม่รู้เนี่ยมีน็อกอัพสกายอะไรมั้งเออนั่นแหละมีแพสซีฟของมันแล้วก็เจสครับเจสจะมีแพสซีฟแยกออกมาครับก็คือเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ครับก็คือเป็นเครื่องปั่นไฟนั่นเองนะครับทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับถ้าไม่เข้าใจมุกก็ไป Google ได้นะครับสำหรับทรานส์ฟอร์เมอร์เครื่องปั่นไฟครับ
ไรวะเนี่ยเจ๊จะมีความสามารถ2รูปแบบครับ2รูปแบบเมื่อเจ๊ยืนด้านหลังคุณเห็นเจ๊ป่ะยืนด้านหลังเจ๊จะใช้ปืนครับใช้ปืนแล้วก็ใช้สกิลนั่นน่ะอีเน่ๆๆๆเปิดเกตเปิดเกตแล้วก็ยิงครับเนี่ยเปิดเกตยิงเป็นลูกใหญ่กี่ลูกไม่รู้ต้องไปนั่งอ่านแต่เจ๊สามารถยืนหน้าได้เช่นกันยืนหน้าใช้ค้อนครับเห็นปะก็คือยืน2แถวหน้าใช้ค้อนยืน2แถวหลังใช้ปืนเออใช้ค้อนยังไงใช้ค้อนจะเหมือนเซต3เลยกระโดดทุบมานาเต็มปุ๊บกระโดดทุบเหมือนเซต3เลยแต่ว่า AoE กว้างกว่าเนี่ยผู้จอตู้มนะนะกระโดดทุบเออแล้วนี่ก็คือเจสครับเป็นคลาสที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับเจสก็คือดัดแปลงนะทานฟอร์เมอร์สแตทเปลี่ยนด้วยนะผมไปลองเล่นมาแล้วสแตทเปลี่ยนด้วยยืนข้างหน้าจะได้เกาะยืนข้างหลังเกาะน้อยกว่าแต่ดาเมจเยอะขึ้นเออก็คือเป็นตัวแบบสวิชได้หมดอ่ะจะให้เป็นตัวแทงค์หรือจะเป็นตัวดาเมจอยู่ที่ว่าเราขาดอะไรอ่ะเก็ตฟิลป่ะเหมือนแบบเฮ้ยคอมเราแบบมีแต่ดาเมจอ่ะแม่งขาดตัวยืนว่ะแต่ตัวยืนเราไม่อยากใส่กาลิโอว่ะกาลิโอแม่งเปลือง2ช่องว่ะงั้นก็เจละกันอะไรเงี้ยเออตัวถัดมาครับจิงส์ผมชอบสกิลจิงส์มากเลยเดี๋ยวคุณดูสกิลจิงส์นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่ดูสกิลจิงส์ครับคุณเห็นอะไรแปลกๆวะ Arcane is coming เห็นปะคุณเห็นชุดป่ะคุณเห็นชุดแปลกๆป่ะผมนี่สกิลว้าวจิงบัตอัคชันจิงบัต ADC บัต not ADC ครับตอนแรกผมเล่นผมก็ว่าเอ๊ะจิ้งมันหายไปไหนวะทำไมกูนั่งดูจิ้งอยู่แล้วจิ้งมันหายไปไหนวะไม่ครับปกติจิ้งมาตรฐานจิ้งนะครับเราจะเห็นจิ้งยิงอัลติเมทใช่ปะไอ้ที่นี่ไม่ใช่แม่งไปกับอัลติเมทเนี่ยกูไปด้วยแล้วกูก็ลงมาล้วงแถวหลังมึงก็ยิงมาเลยละกันยิงมาเลยละกันแต่ปกติเราจะไม่เห็นภาพนี้นะพื้นแดงๆก็คืออัลติเมทจิงครับก็คือเวลาแบบมันระเบิดตุ้มลงมาถ้าใครยืนในพื้นแดงก็คือเลือดลดหมดเลยปกติเราจะไม่เห็นภาพนี้ภาพที่เราเห็นคือพอจิงโดดลงมาใช่จิงตายเท่าที่ผมไปทดลองเล่นมานะปกติที่จิงโดดลงมาปุ๊บจิงตายเลยนั่นแหละไอพื้นที่ลงมาจะมีเบิร์นดาเมจนะมั้ยเบิร์น 2% 2.5 3% ครับนี่คือสกิลจิงแล้วก็ตัวถัดมาครับไทม์เคนช์ไทม์เคนช์นี่ก็จะมีแพสซีฟพิเศษเหมือนกันไทม์เคนช์ใช้สกิลอัลติเมทไทม์เคนช์อัลติเมทสกิลแดกคนนะครับสกิลงาบเข้าไปอ่ะแต่ว่าไทม์เคนช์จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมครับที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับเป็นลูกเล่นใหม่มากๆครับเป็นลูกเล่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาครับถ้าใครดูคลิปผมแล้วคุณจะเห็นว่าไทม์เคนช์เฮ้ยทำไมมันมีงาบๆตรงนี้ครับนี่คือลูกเล่นใหม่ครับงาก็คือทำเค้นใน1เทิร์นในเทิร์นก่อนต่อสู้ครับเราสามารถเอายูนิตที่เราเหลือเขาเรียกว่ายูนิตเหลือแล้วกันเอายูนิตเหลือไปให้ทำเค้นกินถามว่ากินมีผลอะไรโคตรมีผลครับมันจะได้สแต็กถาวรครับไม่ใช่ลงตัวเพิ่มครับสแต็กถาวรแต่ละสแต็กจะไม่เหมือนกันด้วยคือตัวแทงจะได้สแต็กแทงตัวเวทจะได้สแต็กเวทตัวเอดีจะได้สแต็กเอดีเอาง่ายๆคุณอยากให้ทำเค้นมีอะไรเพิ่มคุณใส่ลงไปเนี่ยอย่างอันเนี้ยเขาใส่ทาริกลงไปทำเค้นจะได้เลือดเพิ่มขึ้นได้เลือดเพิ่มขึ้นเลือดถาวรครับเลือดผมย้ำนะถาวรครับทุกเทิร์นที่คุณมีทำเค้นคุณควรจะซื้อ1ยูนิตแล้วให้ทำเค้นแดกไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ได้ให้แม่งแดกไปเลยแดกไปเรื่อยๆให้แม่งแดกจนอ้วนแดกจนเฟสอะเสียตัวละครเลยไหมเสียครับเสียไปเลยมันคือกินเข้าไปอะมันคือสังเวยไปเลยครับก็แล้วแต่ว่าจะได้บัฟอะไรมาซึ่งบัฟจะไม่สุ่มนะมันอยู่ที่ยูนิตที่เราใส่ก็เหมือนที่ผมบอกอะสมมติใส่วิกเตอร์ก็เต็มที่ก็น่าจะได้ AP ใส่จิงได้ AD ใส่เจสเนี่ยไม่มั่นใจอะใส่กาเลโอได้เลือดใส่อาคาริได้เวทอะไรเงี้ยรู้สึกมันจะไม่มีคีอะมันจะมีเพิ่มเลือดเพิ่มเกาะเพิ่มต้านเวทเพิ่ม AD เพิ่ม APมันจะมีอยู่5อย่างนะเท่าที่ผมจำได้แล้วก็สกิลทำเค้นก็คือกดก็คือเอาเตี่ยกินศัตรูเข้าไปกินศัตรูเลือด 1,000 ระหว่างที่อยู่ในท้องทำเค้นอ่ะมันก็จะย่อยไปเรื่อยๆใช่ป่ะ 1,000 ตึกแล้วถ้าเกิดศัตรูไม่ตายทำเค้นก็จะบ้วนศัตรูออกมาแต่ถ้าศัตรูตายก็คือตายเลยประมาณนั้นก็คือเหมือนกินเข้าไปอ่ะนี่คือแมคานิกใหม่สำหรับทำเค้นเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากวิกเตอร์สกิลเป็นเดธเลที่ไม่ใช่เดธเลในซัมเมอร์ลิฟเลยสักนิดเดียวผมจะวาดภาพไงดีวะอันนี้เห็นเมาส์ผมป่ะสมมติเมาส์ผมคือเดธเลย์ใช่ไหมแม่งยิงแบบนี้แม่งยิงแบบยิงอะไรเหี้ยอะไรของแม่งรู้ปิ๊บปิ๊บยิงในสนามมายิงแบบคือกะโดนทุกตัวปิ๊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 วอะไรของแม่งไม่รู้นี่คือวิกเตอร์ครับวิกเตอร์เคยมาในเซต3เป็นใช้อัลติเมทนั่นแหละแต่รอบนี้ใช้สกิลคิวแต่เป็นคิวที่แบบเป็นคิวที่สุดโหดครับปิ๊ว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 ยังเถื่อนนั่นแหละด้วยความที่เป็น5บาทนั่นแหละนั่นคือวิกเตอร์ครับยูมิครับ
ยูมิก็เป็นตัวละครพิเศษมาอย่างเคลดี้ที่แปลว่าน่ารักอะไรสักอย่างผมเรียกว่าตะนอนละกันนอนนอนยูมิจะเกาะติดเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้ที่สุดในช่วงเวลาเริ่มการต่อสู้และมอบโล่ให้กับแปลว่ามอบโล่ตามพลังยิ่งสุดของยูมิเมื่อโล่แตกยูมิจะแยกตัวออกมาหลังจากอยู่นิ่งๆสักพักเธอจะมองหาเพื่อนร่วมทีมที่ต่ำสุดแล้วก็ไปเกาะอีกทีก็คือยูมิจะไม่เอาต้นแท็กเลยเว้ยก็คือมันจะเกาะเพื่อนที่ใกล้ที่สุดก่อนตอนเริ่มนี่ไงเกาะแซดแล้วก็จนกว่าโล่จะแตกครับโล่ขาวๆตรงเนี้ยอันนี้มานาจะเต็มละมานาเต็มใช้ฟันนอนแชปเตอร์อันนี้โล่แตกเนี่ยฟันนอนแชปเตอร์คุณดูความกว้างของฟันนอนแชปเตอร์ดิประมาณ4ช่องได้อะเนี่ยแล้วก็เกาะเพื่อนใหม่แล้วก็ลูบอยู่เนี้ยยูมิจะไม่มีออโต้แท็กเลยนะจะไม่ออโต้แท็กเลยครับยูมิได้มานามาจากการมานาตามวินาทีอ่ะเออกับเพื่อนออโต้แท็กแต่ Final Chapter ของยูมิมันจะไม่ได้เหมือน Summoner Rift นะสมมุติว่ามันมียูนิตอยู่ซ้ายกับขวาใช่ป่ะแล้วยูนิตซ้ายตายแล้วยังใช้ Final Chapter อยู่ Final Chapter มันจะเบี้ยวไปขวาให้เลยนะคือมันจะเล็งอัตโนมัตินะครับ Final Chapter ของใน GTA แม่งฉลาดมากก็น่าสนใจแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เขาลืมมามาลงในนี้ก็คือไคซ่าครับนี่ไคซ่าใช้ไคซ่าไม่ได้กระโดดเหมือนเซต1นะไม่ได้แบบเกิดมาแล้วกระโดดไปด้านหลังครับไม่ได้กระโดดจะเป็นตัวยืนแนวหลังธรรมดาแต่ว่าตอนมานาเต็มอ่ะคือจะพุ่งก็คือพุ่งไปไกลที่สุดแล้วก็เหมือนแบบไปหาศัตรูที่กลุ่มใหญ่ที่สุดอะแล้วก็ใช้อีคิเทียลมอนซูนมันก็คืออีคิเทียลเลนในซัมมอนเนอร์ลิฟต์อะครับ50ดาเมจดูคุณดูจำนวนมิสไซล์แม่งไงคือเป็นอีคิเทียลเลนที่แบบยังถี่อะไรเงี้ยเออก็เข้าใจง่ายนะสำหรับ58ยูนิตใน TFT Set 6นะครับก็ผิดพลาดประการใดก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างกันได้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับเฮ้ยพูดผิดคลิปเหรอเนี่ยบ้าหน้า